แต่ไม่ไร้สาระค่ะในปัจจุบันนี้นะคะการที่เราจะมีรถสักคันนึงค่ะที่สวยแล้วก็แรงเนี่ยคงไม่พอแล้วนะคะเพราะว่าทั่วโลกของเราค่ะได้มีการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ประหยัดพลังงานนั่นเองค่ะซึ่ง Honda CRZ เนี่ยเขาตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยนะคะแต่สำหรับคนที่ต้องการความแรงแล้วก็วันนี้ค่ะ Honda เขาจัดให้ค่ะHonda CRZ HPD ปี2014ชุดแต่งแรงของรถไฮบริดติดซูเปอร์ชาร์จกำลัง197แรงม้าแต่ประหยัดเหมือนเดิม Honda CRZ นับเป็นรถสปอร์ตที่ได้รับความนิยมไม่น้อยแต่ก็ยังถูกปรามาสค่ะเรื่องกำลังของเครื่องยนต์ที่น้อยเกินไปสักหน่อยด้วยเหตุนี้ค่ะทาง Honda จึงได้พัฒนาระบบซูเปอร์ชาร์จสำหรับเสริมความแรงให้กับเจ้ารถสปอร์ตไฮบริดรุ่นดังกล่าวเป็นการเฉพาะค่ะHonda จึงเปิดตัวชุดแต่ง Honda CRZ HPD ชุดติดตั้งเพื่อเสริมสมรรถนะที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Honda เองการตกแต่งภายนอกไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักค่ะมีเพียงชุดแต่งต่างๆที่ทำขึ้นเพื่อเสริมลุคสปอร์ตเช่นล้ออันลอยขนาดใหญ่ลายใหม่และดิสเบรกแบบใหม่ค่ะความเปลี่ยนแปลงของมันอยู่ภายในห้องเครื่องค่ะโดย Honda ได้ออกแบบระบบซูเปอร์ชาร์จสำหรับเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc ที่ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดสามารถรีดแรงม้าได้มากถึง197แรงม้าแรงบิด238นิวตันเมตรนอกจากนั้นยังมีชุดปรับปรุงระบบระบายอากาศและระบบจ่ายน้ำมันรวมอยู่ด้วยเพื่อช่วยให้รถยังคงประหยัดน้ำมันอย่างดีเยี่ยมแม้จะมีกำลังมากขึ้นก็ตามค่ะชุดแต่ง Honda CRZ HPD สามารถติดตั้งได้เฉพาะใน Honda CRZ รุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดปี2013และปี2014เท่านั้นสนุนราคาอยู่ที่ 5,495 เหรียญสหรัฐประมาณก็ 175,000 บาทค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มชุดปรับปรุงเฟืองท้ายในราคา 1,375 เหรียญสหรัฐประมาณ 44,000 บาทและระบบคลัชแบบสปอร์ตราคา640เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 20,000 บาทค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะกับชุดแต่งของ Honda CRZ ตัวนี้ค่ะส่วนในครั้งหน้านะคะเราจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์นะคะต้องติดตามกันค่ะในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะกับสิมันตรานางนิว่า21ค่ะโอ้โหน่าพักอาศัยมากสระว่ายน้ำก็น้ำเย็นสบายเลยนะคะและก็ชุดบิกินี่น่ารักแบบนี้สดใสแบบนี้กับบิกินี่แซนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ